ต้องออกจากพื้นที่นี้ไปก่อนตอนนี้ทั้งทากเต็มมือเต็มตีนแล้วตอนนี้โอเคโอ้ no นี่เป็นอาหารสุดจัดเลยมื้อนี้เป็นการย่างปลาที่แบบทรหดอุปสรรคอีกอย่างนึงในการย่างปลาในย่างฝนก็คือจะมีทากหลายเนาะซึ่งตัวนี้เฮาก็ถูกทากกัดไปประมาณ10กว่าตัวละที่จริงแล้วเฮาออกมามื้อเช้านี้เนาะเฮาเบิ่งฟ้ามันก็มีแดดออกแล้วตอนเช้านะพอแต่ว่าเขาย่างมาพอตอนเที่ยงก็ฝนตกก็เลยภารกิจในมื้อนี้พวกเขาก็ต้องล้มเหลวเนาะก็บ่ได้นอนบ่ได้นอนปลาต้องได้กลับตัวนี้ต้องได้กลับออกจากปลาก่อนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี้เปียกหมดแล้วแม้แต่อันนะเครื่องนุ่งหรือว่าอุปกรณ์ที่เขาเก็บมาในเชือบ่จะเป็นเครื่องนอนอีกอย่างก็เปียกมาแล้วตัวนี้พวกเฮาบ่ได้เตรียมชุดกันฝนมาเนาะเพราะว่าอากาศปกติแบบว่าฟ้าแดดปกติน่ะแต่ว่าพอเฮาออกมาแล้วก็ยังบ่ทันฮอดจุดหมายที่เฮาจะไปนอนมื้อนี้แต่ว่าเกิดระหว่างทางก็มีฝนตกตลอดเฮาก็เลยแวะกินข้าวแวะกินข้าวแล้วก็ต้องกลับเนาะต้องกลับออกจากป่าก่อนเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงหลายอันเนาะเฮาดับไฟก็บ่ได้ทุกอย่างฟื้นเปียกหมดตัวนี้เฮาก็ต้องได้กลับออกจากป่าแบบเปียกๆไปก่อนแล้วก็เอาไว้อากาศดีฟ้าแดดเฮาจังสิกลับเข้ามาอีกทีนึงเนาะโอเคนี่เลยเนาะเขาได้ลงมาฮอดจุดใดจุดหนึ่งเขาต้องได้มากวดกาเบิงท่าอีกทีนึงตอนนี้เขาก็ได้ลงจากภูมาแล้วถือว่าภารกิจของเขาวันนี้ก็ถือว่าล้มเหลวเนาะแต่ว่านี่ขั้นสั้นเขาจะได้เห็นวิวแบบโคตรงามเลยอยู่ทางเทิงภู1,700 เมตรที่เขาจะขึ้นไปนอนมื้อนี้นี่เนาะแต่ว่าเขาก็ย่างปลาขึ้นมาแต่ว่าก็เกิดเหตุฉุกเฉินเนาะเขาก็เลยต้องได้กลับลงมาOh.
ทุกคนเห็นบอสตัวนี้หมอกกำลังไหลเป็นทรายเลยตอนนี้